โมกราฟิกคืออะไรผมจะเปิดให้ดูทีละแพลตฟอร์มเนาะอ่ะใน TikTok เนี่ยเราก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมุมขวาบนเนาะเราก็ไปที่ศูนย์ครีเอเตอร์นะครับเสร็จแล้วตรงคำว่าการวิเคราะห์เนาะกดดูทั้งหมดนะครับนี่ครับตรงคำว่าผู้ติดตามนะครับนี่ครับเราสามารถเลือกวันได้เนาะเราอาจจะเลือกตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างเห็นมั้ยครับมันจะมีข้อมูลเชิงลึกนะครับนี่นะครับก็แคปหน้าจอนี้ไปใส่เนาะทำไมจะต้องดูเดโมกราฟิกด้วยนะครับก็คือเขาจะได้รู้ครับว่าช่องของเราเนี่ยนะครับคนติดตามผู้หญิงผู้ชายนะครับอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับความสนใจอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ใน TikTok เนาะโอเคต่อไปถ้าเป็นใน Facebook ล่ะนะครับ Facebook ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็น business.facebook.com นะครับนี่เพจของเราเนาะก็ไปตรงข้อมูลเชิงลึกนะครับเข้าไปเลยดูข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตรงไปตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับนี่นะแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับผู้หญิงผู้ชายนะครับของผมเนี่ยผู้หญิงซะเยอะเลยนะครับในเพจกับใน TikTok เนี่ยผู้หญิงซะเยอะเลย 60% เนี่ยเราก็แคปหน้าจอไปเดี๋ยวดู YouTube บ้างนะครับ YouTube เนี่ยก็เข้ามาที่ YouTube Studio นะครับเสร็จแล้วมาตรง Analytics นะครับจะมีคำว่า Audience นะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็เลือกเป็น Lifetime นี่นะครับ Lifetime นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูนะครับประเทศไทยนะครับนี่ 90% นะครับผู้หญิงนะครับ41ใน YouTube เนี่ยผู้ชายเยอะกว่านะครับอายุเท่าไหร่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเดโมกราฟิกนะครับก็แคปหน้าจอเก็บเอาไว้ครับ